ธิติพันธ์พ่วงจันทร์นะฮะลูกคุณพ่อไพโรจน์พ่วงจันทร์เซ็นสัญญาเมืองทองเด็กเส้นล่ะลูกทีมชาติเซ็นเมืองทองบอกพี่ปงหน้ามาอยู่กับเราเออแบบนี้ดีมากเลยชีวิตคู่แล้วตอนนี้ฮะถ้าก่อนนั้นก็อยู่ในคอนโทรลอยู่แล้วพอแต่งงานสวัสดีครับวันนี้ฮะรายการใหม่ถอดด้ามเลยครับเราอยู่กับอารีฟุตบอลทอล์กนะครับก็จะเป็นรายการที่จะพยายามเชิญผู้คนในวงการฟุตบอลนะครับมาพูดคุยเรื่องราวชีวิตอัปเดตกันนะครับแล้วก็วันนี้ตื่นเต้นมากๆครับกับ EP แรกเลยนะครับเราอยู่กับนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นเพิ่งแต่งงานไปสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ถามสักนิดนึงกับการเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นชีวิตครอบครัวมือใหม่เลยประมาณสัก3อาทิตย์ผมเพิ่งนับไปย้อนหลังอยู่เมื่อสักครู่นี้เป็นไงบ้างกับชีวิตคู่แล้วตอนนี้ฮะก็ก่อนนั้นก็อยู่ในคอนโทรลอยู่แล้วพอแต่งงานแต่งงานเสร็จก็อยู่ในคอนโทรลมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นไม่ได้ต่างอะไรมากไม่ได้ต่างอะไรมากก็เหมือนเดิมก่อนนั้นก็คือโอ้โหนิวกับพี่วินะพี่วินี่อยู่ด้วยกันมาเอากี่ปีแล้วนะ10ปีนะ10ปีแล้ว10ปีตั้งแต่เยาวชนน่ะใช่เยาวชนจนเป็นรุ่นใหญ่แล้วเออจนเป็นแบบรุ่นซีเนี่ยแล้วนะครับก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยก็พูดสักนิดนึงดีกว่าว่าแบบนิวกับพี่วินี่เป็นไงบ้างตั้งแต่แบบคืออย่างผมก็คบมานานเหมือนกันเราจะแบบผ่านช่วงเวลาแบบความเป็นวัยรุ่นนะจนแบบโตมาเป็นแบบวัยผู้ใหญ่เต็มตัวอย่างอยู่ด้วยกันเงี้ยนิวมองมุมมองแบบกับพี่วิหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไงบ้างก็เขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่นิวแต่อายุ20อ่ะแล้วก็เหมือนเขาจะโตกว่านิวอะไรเงี้ยจะคอยดูแลคอยอะไรเงี้ยแต่ช่วงเด็กก็จะเกเรหน่อยจะเที่ยวอะไรเงี้ยเขาช่วยคอนโทรลช่วยปาใช่แล้วอยู่ด้วยกันมา10ปีก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะคบกันนานขนาดนี้อาจจะแบบว่าอาจจะคลิกกันอยู่ด้วยกันเข้ากันได้จนเราเริ่มสร้างครอบครัวเริ่มแต่งงานกันเนี้ยก็ดีใจที่เพิ่งจัดงานคุณก็ไปด้วยก็ไปด้วยซึ่งจริงๆตอนแรกนิวชวนเป็นพิธีกรด้วยนะฮะใช่ครับติดโควิดไปนะฮะจากกัมพูชาสายพันธุ์กุนคาแมนะฮะแต่ก็ถือว่ายินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับกับชีวิตคู่ก็ขอให้รักกันอย่างยืนนะยืนยาวนะครับผมอ่ะมาถึงเรื่องฟุตบอลนี่นิวอยู่ในช่วงของอาการบาดเจ็บอยู่ใช่ครับเข่าใช่ถูกไหมมันเป็นอะไรด้านข้างเข่าเอ็นด้านข้างขาดแต่เป็นคนละข้างกับที่เคยเจ็บเป็นข้างขวาแต่ก่อนเจ็บข้างซ้ายจะเป็นเอ็นไขว้หน้าแต่เนี้ยเป็นเอ็นด้านข้างก็เพิ่งเจ็บครั้งแรกกันเอ็นด้านข้างแล้วรู้สึกว่าใช้ได้เหมือนกันการรักษาแล้วก็การรีแฮบหลังผ่าตัดก็ค่อนข้างนานพอสมควรเหมือนกันซึ่งมันต่างกันไงคนส่วนใหญ่เจ็บด้านหน้าอย่างผมไขว้หน้าคุณก็เคยแล้วใช่ไหมอันนี้ด้านข้างเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบคนน้อยคนไหมที่จะมีตรงส่วนมากมันจะเป็นได้แต่ว่าอย่างข้างซ้ายก็มีเอ็นด้านข้างนะแต่ว่าข้างขวาเนี่ยส่วนมากเขาจะฉีกกันแต่เนี้ยคือมันแรงมากมันขาดเลยอะไรเงี้ยพอขาดมันก็ต้องไปเย็บซ่อมใช้เอ็นเดิมเย็บซ่อมอะไรก็ค่อนข้างใช้เวลานานเหมือนกันซึ่งไอตอนที่เจ็บเลยอ่ะตอนในสนามอ่ะไออาการเจ็บเทียบกับด้านหน้ามันเหมือนกันไหมก็เหมือนกันรู้สึกปวดแหละแบบว่าทรมานเลยคือรู้แน่ว่าเป็นหนักแน่แต่ไม่อยากให้เป็นหลายเส้นอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็แบบถ้าเจ็บแต่ว่าก็สักเส้นนึงแต่อาจจะไม่ขาดหรือว่าอะไรก็ภาวนาแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนอนไปยังไงก็ไม่ไหวแน่นอนอ่ะปวดจัดเลยซึ่งเป็นไงบ้างกับอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงพอสมควรรู้สึกยังไงบ้างจริงๆก็รุนแรงด้วยแล้วที่สำคัญคืออายุมากขึ้นด้วยการรีคอเวอรี่การอะไรมันก็คงช้ากว่าตอนวัยรุ่นที่เราเคยเจ็บอะไรเงี้ยก็รู้สึกเสียดายโอกาสจริงๆก็ไม่ได้อยากเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ารุนแรงมากสุดเป็นครั้งที่2ในชีวิตขาแข้งเลยกันซึ่งตอนนั้นฟอร์มเราก็กำลังแบบมาดีๆเลย ทีมแบงคอกยูไนเต็ดผลงานกำลังแบบมาเลยพอเหมือนเจ็บไปมันก็หยุดชะงักไปเหมือนกันเนาะใช่อ่ะมาอยู่ทีม BUตอบได้ตอบนะฮะโอเคมูฟมาจาก BG ตอนนั้นน่ะผมเคยคุยกับนิวครั้งที่แล้วอยู่ BG อยู่ก็ตอนนั้นก็กลับมาจากญี่ปุ่นนะได้เป็นกัปตันทีมด้วยแต่ว่าก็ไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันอย่างผมก็ไม่คาดคิดว่าจาก
นิวจาก BG ย้ายมาสู่ BU เรื่องราวความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับก็มันเป็นวิธีฟุตบอลนะเรามีสัญญาเนื่องหมดเราหมดสัญญากับทีม BG เราก็ต้องหาความท้าทายใหม่ก็เลยมาอยู่ที่ BU นะแล้วเราก็รู้สึกว่า BU เองก็เป็นทีมใหญ่ด้วยแล้วก็ต้องการได้ล่าความสำเร็จต้องการเป็นแชมป์อะไรเงี้ยเพราะว่ายังไม่มีถ้วยเลยอะไรเงี้ยแล้วเรามาก็อยากที่จะอยากให้ทีมให้สโมสรเนี่ยได้ถ้วยสักครั้งแล้วก็มันก็ได้จริงๆในถ้วยไดกินถึงแม้จะไม่ใช่ถ้วยในรายการใหญ่ของรายการหลักของประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นถ้วยสโมสรถ้วยแรกที่ในลีกฟุตบอลไทยที่เราได้มาพอคุณพูดไม่เคยได้แชมป์ผมเจ็บปวดข้างในเหมือนกันนะไม่แต่ว่ามันใกล้เคียงตลอดไงแต่ว่าผมก็อยากรู้ว่าทำไมมันถึงไม่ได้เลือกทีแบบว่าใกล้เคียงอยู่ดับ2ก่อดับท็อปทีท็อปโฟตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมถึงว่าทำไมไม่ได้แชมป์สักทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณเนี่ยเป็นมีส่วนที่ทำให้ BU ไม่ได้แชมป์อยู่ปีนึงครับผมจำได้แม่นเพราะตอนนั้นเป็นทีมงานอยู่เป็นบอลถ้วย FA ครับไม่แน่ใจจำปีได้ไหม2017หรืออะไรสักอย่าง2017ตอนนั้นเข้าชิงสนามสุขนะครับตอนนั้นเราเตรียมแล้วเจอเชียงรายมาแน่เราสู้ได้เว้ยโดนไปเปียงเปียงเปียงนะฮะก็เจ็บช้ำพอสมควรนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าหนึ่งสิ่งที่มีความแตกต่างตอนนั้นเหมือน BU เราพอไม่เคยได้แชมป์พอมันใกล้เคียงปุ๊บมันจะกดดันตลอดพอเหมือนแบบแมตช์สำคัญก็มักจะแพ้อะไรเงี้ยใช่นิวมองว่าเรื่องนี้มันมีผลต่อการเล่นมากขนาดไหนต่อนักฟุตบอลที่แบบความกดดันอะไรพวกนี้ผมว่าแน่นอนผมว่าอาจจะเปรียบเทียบอย่างทีมบุรีรัมย์เขาอาจจะเล็กแรกอาจจะไม่ได้ติดที่หนึ่งตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีประสบการณ์ในการเป็นแชมป์เขาแบบสามารถมองเกมต่อเกมมองเกมต่อเกมเพื่อจะชนะทุกเกมเพื่อจะเป็นจบฤดูกาลเนี่ยขึ้นมาเป็นแชมป์ได้เงี้ยแต่ว่าบางทีบียูเราอยู่ที่หนึ่งจริงแต่ว่าเราไปพะวงอ่ะ บอกว่าจริงๆเราไม่ต้องกดดันตัวเองแบบว่าเล่นจริงๆแบบบางทีเราไม่ต้องการที่จะแบบว่าต้องเปิดให้คู่แข่งต้องชนะทุกนัดบางทีอาจจะรอรับแล้วโต้รออะไรก็ได้อะไรเงี้ยบางทีเราจะไปเปิดต้องการผลชัยชนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็อะไรเงี้ยก็กลับมาเป็นแพ้ก็ได้จาก3กลายเป็น0เงี้ยมันก็เสียโอกาสไปแล้วแล้วอยากรู้ว่าอย่างนิวมองว่าถ้าอย่างงี้ทีมนึงมันอยู่ที่แทคติกของโค้ชมันอยู่ที่จิตใจของนักเตะมันมีแบบปัจจัยอะไรที่นิวคิดว่ามันสำคัญมากที่สุดมันก็องค์ประกอบรวมเป็นทีมแล้วทั้งโค้ชเองนักเตะเองทุกอย่างมันต้องควบคู่กันไปเลยแล้วก็ประสบการณ์นักเตะสกอตผู้เล่นบางทีที่เป็นคนแรกเล่นได้ดีแต่อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเลขสองเนี้ยหายไป3คนสำรองทดแทนเป็นยังไงช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลหมดทุกอย่างองค์ประกอบรวมหลายอย่างพูดถึงเรื่องของสไตล์การเล่นอะนิวมันแบบมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ขนาดแท้แบบมากๆเลยแล้วเอาจริงๆในเมืองไทยแทบจะไม่มีคนที่เล่นแบบนี้อะไรเงี้ยอยากคุยประเด็นนี้กับนิวเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นตำแหน่งที่พิเศษนะถ้าหาค่อนข้างยากจากคนอื่นๆอะไรเงี้ยนิวอยากถามกันว่าทำไมสไตล์การเล่นนิวถึงแบบรู้สึกว่าเราชอบเล่นแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์คือมันได้มาจากอะไรจริงๆผมว่าโชคดีด้วยที่โค้ชแต่ละคนที่ใช้งานเรารู้สไตล์เราแล้วต้องการที่จะให้เราเล่นแบบนี้ให้กับทีม อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นจุดเด่นของเราด้วยแล้วยิ่งเราใช้ประโยชน์ในตรงนี้ให้กับทีมได้ด้วยเงี้ยมันก็ทำให้ทีมแบบขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นโชคดีที่โค้ชแต่ละคนรู้วิธีการใช้งานของเรา มันลงตัวกับทีมด้วยซึ่งอย่างโค้ชรู้วิธีอ่ะถ้าช่วงหลังเนี้ยเราเห็นแล้วว่าสไตล์นิวเป็นงี้แต่แบบอยากรู้ว่าตอนเริ่มต้นคือนิวคิดไว้อยู่แล้วว่าตัวเองอยากเล่นแบบนี้หรือว่าเป็นแบบโค้ชคนไหนที่มองว่าศักยภาพของนิวแบบเหมาะกับการเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์จริงๆเราชอบที่จะมีส่วนร่วมในทุกๆจังหวะของทีมไม่ว่าเป็นเกมรับหรือแม้ทั้งเกมลุกที่เราอยากที่จะทำประตูอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่จริงๆเราแต่ก่อนเราเด็กเราไม่รู้ว่าวิธีการเล่นแทคติกการเล่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่มันต้องมีแบบยืนไปตำแหน่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราแค่แบบอ้าวลุกก็ลุกรับก็รับลงมารับอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างงี้มันเป็นแบบธรรมชาติของนิวเองแล้วที่แบบบอลอยู่ตรงไหนเราก็อยากไปใช่ใช่แล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าแบบ
เอาจริงในเมืองไทยหาตำแหน่งนิวค่อนข้างยากเนี่ยเป็นคนที่เล่นแบบขึ้นลงเหมือนนิวคิดว่าเป็นเพราะอะไรมันก็มีหลายคนนะที่เล่นอย่างนี้ได้แต่ก็อย่างที่บอกอยู่ที่โค้ชด้วยที่จะใช้นักเตะแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดผมก็เห็นมีนักเตะลำพูนเบอร์8อ่ะก็เล่นแบบสไตล์อย่างนี้ที่กาม่าใช้อัครพงษ์ผู้พิเศษใช่ๆก็แบบผมว่าโอเคแบบว่าเล่นดีเลยแหละเล่นตำแหน่งอย่างเงี้ยจริงๆฟอร์มดีมากแล้วขึ้นมายิงประตูได้บ่อยด้วยทำประตูได้บ่อยนี่คิดว่านักเตะคนไหนในเมืองไทยบ้างคนแรกคิดว่าอัครพงษ์ผู้พิเศษมีแบบคนไหนไหมที่รู้สึกว่าเป็นแบบสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่นิวรู้สึกแบบเออคนนี้ดูฟอร์มโอเคโอ้โหจริงๆก็ดูน้อยมากแต่ว่าที่สะดุดตาเลยคือไม่เคยเห็นเขาเล่นอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอเล่นด้วยกันแบบแข่งเจอกันเงี้ยแบบแล้วดูแล้วพอเจอกันแล้วติดตามอะไรนั้นเนี่ยเห็นแบบเบอร์8ลำพูนเนี่ยเล่นแบบคล้ายๆกันเลยว่าสไตล์แบบว่าคล้ายๆกันโอเคทีเนี้ยการเล่นแบบเนี้ยใช้พลังค่อนข้างเยอะนะฮะใช่ขึ้นลงอายุคุณก็ไม่ใช่ว่าเป็นวัยรุ่นแล้วใช่ใช่ครับนิวคิดไหมว่าแบบถึงวันหนึ่งถึงจุดหนึ่งสไตล์การเล่นเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนก็จริงๆก็แน่นอนแหละแต่ว่าจริงๆพอลงไปสนามจริงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่พอลงจริงก็มันต้องเล่นตามสไตล์ของเราอะแบบจริงๆเขาคนก็บอกอายุเยอะแล้วแบบว่าเออยืนเซตบ้างนู่นนั่นเล่นเปลี่ยนแบบมาเล่นเบอร์6บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยมายืนจริงๆมันก็ไม่ใช่สไตล์เราถ้าเล่นคนอื่นจะเล่นดีกว่าเราไงแต่เราจุดเด่นตรงนี้มาตลอดการค้าแข่งอยู่แล้วในตำแหน่งเบอร์8เงี้ยขึ้นลงเงี้ยก็จริงก็น่าจะคีปสไตล์ไว้แหละอืมคุณพูดแบบนี้ผมนึกถึงตัวเองอะคือตอนเตะบอลอะเหมือนกันคือเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วแบบเราจะนึกถึงว่านิวมันเล่นได้ก็ขึ้นลงอะไรเงี้ยบางทีแมตช์นึงโค้ชบอกจริงไม่ได้โค้ชก็เป็นเพื่อนๆนะเฮ้ยต่อเล่นเป็นตัวปักหลักนะเราก็เหมือนอยากจะเล่นสไตล์สหรัฐอยู่เย็นนะคอยแบบออกบอลเท่ๆแต่แบบพอถึงบอลมาปุ๊บเอาละบอลมาวิ่งละซึ่งใช้พลังเยอะมากใช่ๆก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมด้วยพอยิ่งอายุเยอะก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นอืมโอเคก็เคยไปถ่ายรายการกับนิวที่ญี่ปุ่นที่โออิตะซึ่งตอนนั้นก็ไปใช้ประสบการณ์1ปีนะแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างใช่นิวคิดว่าจนถึงวันนี้ที่กลับมามันยังมีนิสัยหรือว่าการแบบวิธีการแบบไหนที่นิวเอามาจากที่นู่นแล้วทุกวันนี้ยังใช้อยู่ไหมก็การฝึกซ้อมอย่างเงี้ยการดูแลตัวเองที่สำคัญพวกอาหารอะไรเงี้ยสำคัญแล้วก็การฝึกซ้อมก็ต้องเต็มที่ในทุกๆการฝึกซ้อมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าฟุตบอลญี่ปุ่นเขาต้องมีการแข่งขันในตลอดสัปดาห์เพื่อที่จะสอดแทรกมาเป็น11ตัวแรกให้กับทีมอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ปลูกฝังน้องๆด้วยแบบว่าเราพยายามทำให้เห็นถ้าเราเห็นน้องๆเห็นเราทำอย่างเงี้ยน้องก็ต้องทำอยู่แล้วเพื่อที่จะขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ให้ได้อะไรเงี้ยเพื่อขึ้นมาลงให้ได้เราก็พยายามคีปตรงนี้ไว้ในทุกๆการฝึกซ้อมคือก็เชื่อว่าแบบพอไปเจอมาตรฐานที่สูงขึ้นมันก็เอามาปรับใช้ได้นะแต่มันมีแบบรายละเอียดนิสัยอะไรไหมที่นิวแบบว่าตอนอยู่ไทยตอนก่อนไปไม่ได้ทำแล้วแบบพอไปญี่ปุ่นแล้วทำหรือพอไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเฮ้ยสิ่งนี้ไม่ควรทำแล้วกลับมาเราแบบเหมือนได้จากญี่ปุ่นแล้วไม่ได้แล้วเรียกว่าไงเหมือนแบบเป็นนิสัยหรือว่าเป็นการกระทำอะไรบางอย่างที่ไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วติดตัวมาจนถึงปัจจุบันมันมีอะไรบ้างไหมจริงๆก็พวกวอร์มตัวเองก่อนฝึกซ้อมเงี้ยเพราะอยู่ไทยเราก็เข้าโปรแกรมทีมเพื่อนพร้อมเพื่อนแต่ว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาสนามก่อนมาวอร์มร่างกายตัวเองก่อนมาบริหารกล้ามเนื้อที่มันสำคัญในที่ต้องลงไปซ้อมอะไรเงี้ยเพราะคนญี่ปุ่นเขาจะมาสนามก่อน2ชั่วโมงก็จะมาวอร์มมายืดมาทำอะไรเองแล้วก็ลงสนามคือพร้อมซ้อมได้เลยอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำตรงนี้ก่อนทุกการซ้อมก็มาเร็วหน่อยเร็วกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับซึ่งคุณมาก่อน2ชั่วโมงไหมก็ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณก็มาก่อนเพื่อนเลยปะก็จริงๆก็มีมาเหมือนกันก็มาทำมาดูแลตัวเองเหมือนกันผมว่านักบอลสมัยนี้เขาก็เริ่มรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นไม่เหมือนแบบว่าแต่ก่อนอะไรมาแบบตรงเวลาเป๊ะเลยมันไม่ใช่เลยก็ต้องมาก่อนเวลามาดูแลร่างกายตัวเองก่อนถ้าในทีม BU เป็นแบบใครบ้างที่มาแบบมาเร็วๆมาเตรียมตัวเตรียมร่างกายอะไรก่อนก็จะมีเสรานนท์เสรานนท์ที่เจอก็มีวรุธเนี่ยที่มาเร็ววรุธเมมูสิกใช่ๆมาก่อนแล้วก็มีพวกอนนท์อนนท์อมรศักดิ์ใช่ๆมาก่อนมาเร็วหน่อยครั้งที่แล้วที่คุยกับนิวตอนนั้นน่าจะประมาณสัก3ปีได้แหละแล้วก็ตอนนั้นนิวอายุน่าจะประมาณสัก28อะไรมั้ยตอนเพิ่งกลับมาแล้วก็แต่ตอนนั้นน่ะนิวเองยังมีความใฝ่ฝันจะไปญี่ปุ่นแต่แบบอย่างณวันนี้
อายุเราก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนิวยังมองความฝันนั้นยังเป็นยังไงตอนนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็ยังไปอยู่นะถ้ามีโอกาสเพราะว่าเราก็พยายามทำหน้าที่ของหน้าทำงานของเราอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็อยากลองไปอีกสักครั้งอะไรเงี้ยผมว่าอย่างพี่มูยังไปได้เลย33 32อีกรอบนึงถูกไหมถ้ามีโอกาสก็ไม่แน่นะเพราะตอนนั้นพี่มูยก็ไม่ใช่น้อยแล้วที่ไปเล่นชิมิสุใช่ก็แต่จริงๆแล้วเราก็มองตรงนี้ก่อนก็เรายังโฟกัสกับสโมสรเนี่ยเอาแชมป์ให้แบงค์ข้อก่อนก็แน่นอนครับปีนี้ใกล้เคียงสุดแล้วใช่ปีนี้ใกล้เคียงสุดแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยณวันที่เราคุยกันเนาะโหเราเพิ่งแซงชนะราชบุรีมาในเกมเมื่อคืนนะแล้วก็ของบุรีรัมย์เองไปเสมอกับ BG ใช่ตามแต้มแบบเรียลไทม์นะตอนนี้เราตาม2แต้มตาม2แต่แข่งน้อยกว่า1ใช่ซึ่งถ้าเก็บได้หมดเนี่ยก็เป็นแชมป์นะครับแต่ในฐานะแฟนบียูพะวงเหลือเกินนะฮะนำมาทีไรเนี่ยจะไปเป็นแบบแมตช์กดดันสะดุดจริงๆผมรู้สึกว่าจริงคุณเองเนี่ยมีส่วนเข้ามาช่วยแบงคอกในตอนแรกเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพอแบงคอกเข้าชิงปุ๊บโหเรารู้แล้วโดนแน่เพราะแบบมันเหมือนกดดันตัวเองอะไรเงี้ยแต่แบบพอนิวมาได้แชมป์ไดกินที่บอกไปอาจจะไม่ใช่รายการหลักแต่มันเหมือนเป็นแบบอะไรที่ปลดล็อกให้แบงคอกว่าเฮ้ยเราทำได้เหมือนกันเว้ยอะไรเงี้ยนิวมองทีมชุดปัจจุบันของแบงคอกตอนนี้ไว้ไงบ้างจริงต้องชื่นชมพี่แบนก่อนพี่แบนวางแท็กติกคอนโทรลนักเตะให้เล่นตามแท็กติกของทีมแล้วก็แท็กติกของพี่แบนที่พี่แบนต้องการได้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าทุกคนก็พยายามในฤดูกาลนี้ตั้งแต่เราไปเก็บตัวที่เชียงใหม่แล้วจนกลับมาได้แชมป์ได้กินคนอื่นคนก็รู้ว่าถ้าเราเล่นตามวิธีการแนวทางของพี่แบนแนวทางของทีมอย่างเงี้ยมันจะแบบทีมก็สามารถไปได้เงี้ยไปได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยในช่วงแม้กระทั่งในลีกด้วยแล้วก็บอล AFC แชมเปี้ยนลีกเราก็ทำอย่างเงี้ยดีเพราะว่าทุกคนตอบรับในแท็กติกแล้วก็ทุกคนช่วยกันเล่นทั้งลุกทั้งรับอะไรอย่างเงี้ยอยากถามนิวโดยตรงนะเพราะว่ารู้สึกว่านิวเป็นคนก่อนที่เจอที่โออิตะไม่รู้เลยว่านิวเป็นคนไงก่อนหน้านั้นเคยไปตบหัวนักบอลเวียดนามด้วยแบบรู้สึกว่าเป็นคนยังไงว่าคนนี้อะไรเงี้ยถ้าจากมุมมองของนิวเองนิวคิดว่าตัวนิวเองเป็นคนยังไงจริงเป็นคนเงียบๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนก็สนุกอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่ในสนามก็จะอีกคาแรคเตอร์นึงเลยคาแรคเตอร์นึงอีกอารมณ์นึงแบบก็ไม่สนว่าใครพี่ใครเพื่อนไม่ได้แบบว่าคือตบหมดไม่ใช่แบบว่าเราก็เล่นแบบตามของเราแต่ว่าถ้าใครมาทำเราทำทีมเราก็ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้จึงคนที่สนิทที่สุดแบบในแบบวงการฟุตบอลเป็นเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยคือใครบ้างโหก็จริงๆก็เยอะนะก็อย่างเสนนท์ก็อยู่บ้านเดียวกันก็สนิทที่ไหนอยู่แถวเมืองทองเนี่ยบ้านอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันก็มีพวกประกรณ์นี่เล่นด้วยกันบาสประกรณ์บาสพิรพัฒน์พวกเจพวกตังอะไรเงี้ยก็แบบอย่างงี้ก็จริงก็สนิทหมดอะไรเงี้ยใช่ถ้าสนิทก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ในทีมพวกรุ่นเดียวกันน่ะพวกปิ้นพวกอะไรเงี้ยปิงพวกรุ่นใกล้ๆกันใช่รุ่นใกล้ๆกันก็จะสนิทหมดเพราะว่าค่อนข้างที่จะอยู่กับใครก็ได้ใช่เหรอก็คงง่ายๆสบายๆใช่ๆนี่ถ้าสนิทจะคุยแบบว่าคุยได้เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ค่อยสนิทมากก็จะแบบเงียบๆหน่อยอ่ะเราคิดว่าคาแรคเตอร์ในสนามนี่เป็นเพราะอะไรที่แบบเราถึงมีความดุดันขนาดนี้ไม่รู้สิเรามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลแล้วอะเริ่มเล่นฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยไม่รู้ตัวเองเหมือนกันเมื่อกี้ที่นิวพูดแบบเพื่อนๆที่สนิทกันรุ่นใกล้ๆกันเนี่ยเอาจริงๆแล้วคือคิดมานานแล้วกองกลางรุ่นเนี้ยค่อนข้างเก่งหลายคนนะอย่างนิวเองอย่างเจอย่างตั้มใช่ไหมมีตังอีกแล้วทุกวันนี้ก็เล่นกับปกก้าด้วยปิงด้วยใช่ไหมแบบกลางชุดเนี้ยมันแบบเป็นวัยใกล้ๆกันแล้วก็มีคุณภาพหลายคนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าให้นิวแบบเลือก2นักเตะถ้าต้องมีกลาง3คนนิวแบบเนี่ยชุดเนี้ยที่แบบเล่นด้วยกันแล้วรู้สึกสมูทที่สุดคือใครโหจริงๆก็ต้องเป็นตอนนี้เลยพี่ปกแล้วก็ปิงนี่ด้วยกันปกกับปิงในทีม BU ใช่รู้สึกว่ามันใช้หน้าที่แบบแบ่งกันทำหน้าที่ได้ดีอะไรเงี้ยจากพี่ปกเคยเล่นเป็น
เบอร์10เงี้ยพอมาเล่นเป็นเบอร์6เงี้ยโหแบบเล่นเนียนมากตอนนี้พี่ปกแล้วก็ปิงเป็นตัวโฮตัวโฮแล้วดันคุณไปเล่นข้างบนเงี้ยใช่ดันผมไปเล่นข้างบนก็พลอยขึ้นลงทั้งลูกซึ่งคุณพอมาเล่นตัวบนก็สมูทพอสมควรเหมือนกันนะใช่จริงๆอยากเล่นกับเตอร์มากนะแต่ว่าเจ็บก่อนเตอร์มาไม่เล่นเตอร์วีระเทพป้อมพันใช่แบบว่าจริงชอบตั้งแต่น้องไปทุกๆกี่ครั้งแรกที่น้องติดทีมชาติแล้วไปติดแล้วแบบบอกพี่ปกหน้ามาอยู่กับเราอ่ะแบบไอ้ปกไอ้เตอร์หน้ามาเล่นกับเราเล่นดีมากเลยจนจนมาเล่นด้วยกันแต่ไม่ทันได้เล่นเจ็บก่อนยังไม่ได้มีจังหวะเลยใช่ถ้าชุดนี้เป็นชุดที่แบบทั้งหมดที่เคยเล่นมากันตอนชุดนี้คือชอบที่สุดเลยไหมโอ้โหถ้าชอบที่สุดจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงอยู่บีจีอ่ะที่เป็นตังพี่ตักคุยกันใช่ตังพี่ตักแล้วก็นิวเล่นอะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะแบบสุดๆแล้วฮะในแบบชีวิตที่เคยเล่นมาใช่ใช่คือแบบแม่งเจอทั้งพี่ตักที่แบบว่าถึงแม้อายุเยอะแล้วแต่ว่ายังเก่งอยู่ก็คอยมีตังช่วยเก็บกวาดก็รู้อยู่ว่าบอลอยู่กับตังไม่เสียบอลแน่อะไรเงี้ยแล้วก็แย่งบอลเก่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตอนที่ได้แชมป์ตอนอยู่บีจีตอนนั้นน่าจะลงตัวที่สุดแหละก็ถ้าชุดที่นิวมองว่าลงตัวสุดตังยืนต่ำใช่นิวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วก็พี่ตักตักอยู่ข้างบนแต่ถ้าน้าวันนี้ก็จะมีปิงต่ำพี่ปกจะเป็นตัวเบอร์แปดใช่ไหมแล้วก็ปิงเบอร์แปดอะไรเงี้ยนิวไปอยู่ตัวบนตอนนี้แบบว่าใช่แล้วยิ่งเป็นแผนที่แบนด้วยรู้สึกว่าเล่นสนุกตอนนี้เล่นสนุกมากตอนที่เล่นตอนช่วงต้นซีซั่นนี้แต่แล้วคนแล้วชุดที่อยากเล่นที่สุดมีเรื่องไม่ถูกเลยนะวีระเทพวีระเทพปกเก้าแล้วก็ผมโอเคย้อนไปจริงวัยเด็กนะฮะรู้จักชื่อของนิวครั้งแรกตอนนั้นอ่านหนังสือพิมพ์อยู่สยามกีฬาแล้วก็เห็นมีทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะฮะลูกคุณพ่อไพโรจน์พ่วงจันทร์เซ็นสัญญาเมืองทองในใจตอนนั้นเราโอ้โหน่าจะเด็กเส้นล่ะลูกทีมชาติเชนเมืองทองอะไรอยู่สตรีวิทยา2เชื่อว่าน่าจะถูกแบบคอรหาในการเป็นแบบเด็กเส้นหม่อมควรคุณรู้สึกไงกับข้อคอรหานี้อยากจะตอบอะไรผมบ้างที่ผมไปคิดอะไรแบบนั้นผมก็มีแววอยู่ถูกต้องว่าจริงๆก็ตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่เมืองทองอ่ะไปทำโรงเรียนสตรีวิทย์พอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องการที่จะเด็กหาเด็กนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในอะคาเดมี่สโมสรนี่ก็เหลือผมอยู่คนเดียวอะในทีวีจริงๆ พี่เปงบอกทุกวันนี้หรอกโหลงทุนไปตั้งกี่ล้านได้มึงมาคนเดียวเพราะเหมือนตอนนั้นพ่อไปทำที่โรงเรียนใช่ไหมใช่พ่อไปทำด้วยอยู่ช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อก็อยากดูแลเราตอนแรกผมอยู่ในกีฬาแต่พอพ่อมาทำที่สตรีวิทย์เนี้ยก็อยากอยู่ใกล้ๆลูกเงี้ยก็เลยให้นิวย้ายมาเรียนที่สตรีวิทย์แล้วคุณอยู่ๆจากโรงเรียนกีฬากทม.ให้ไปเรียนสตรีวิทย์2ตัวคุณเองรู้สึกไงตอนนั้นโอ้จริงๆก็ไม่อยากย้ายนะเพราะว่าเอาพอเราเด็กๆเราก็ติดเพื่อนเราอยู่ตั้งแต่ป.3 ป.4 ม.1 ย้ายออกแล้วก็โอ้เราก็อยู่กับเพื่อนเด็กอยู่กับเพื่อนตลอดแล้วก็พอย้ายที่มันก็ไม่อยากย้ายอ่ะแต่พอมาเหมือนพ่อมาทำเขาแบบเราก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนกีฬามันอาจจะได้เรื่องกีฬาจริงแต่ว่าพอมาสตรีวิทย์มันก็ได้เรื่องเรียนด้วยได้กีฬาด้วยแล้วที่สำคัญได้อยู่ใกล้ครอบครัวด้วยพ่อได้ดูแลด้วยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจย้ายมาอันนี้คำถามจากน้องเดลนะฮะส่งมาน้องเดลน้องเดลคือลูกชายของโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดนะครับยิ้มอะไรเดลลูกสาวเอ้ยอันนี้ไฮไลท์เลยป้าเอ้ยลูกสาวอันนี้ตัดไฮไลท์ได้เลยนะฮะน้องเดลลูกสาวโค้ชจุ่นนะครับอนุรักษ์ศรีเกิดพูดถึงโค้ชจุ่นหน่อยครับคุณเคยร่วมงานกันมันเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นเขาผมก็ไม่เคยร่วมงานกับพี่จุ่นนะเราไม่เคยร่วมงานกันเลยไม่แบบว่าแต่ก่อนที่จะมาร่วมงานที่บีจีก็แบบเคยเห็นแต่เขาบอกว่าลูกสาวเขาสวยโอเคครับครับแล้วคุณมองอะไรเผื่อมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าภรรยาคุณก็อยู่ข้างหลังก็แบบพี่จุ่นเป็นคนที่ตั้งใจอะไรเงี้ยแล้วแบบเข้ามาทำแบบรู้สึกว่ามีแบบว่าแพชชั่นในการทำงานเนี่ยคอยกระตุ้นนักฟุตบอลตลอดเวลาก็ดีใจที่แบบได้ร่วมงานกับคนเก่งๆเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะเป็นลูกชายของแบบเป็นระดับทีมชาติไทยเลยนะครับคุณพ่อไพโรจน์พ่วงจันทร์ซึ่งตอนนั้นเล่นอะไรคุณพ่อเล่นตำแหน่ง
กองหลังกองหลังแล้วตอนนั้นพ่อแบบมีแบบอยากผลักดันเราเล่นกองหลังไหมหรือเรารู้สึกว่าตำแหน่งกองหลังเป็นไงจริงๆผมเล่นกองหลังตั้งแต่อยู่โรงเรียนนะตลอดนักบอลใช่เล่นเซนเตอร์เซนเตอร์ตอนบอลโรงเรียนนะใช่บอลโรงเรียนเล่นเซนเตอร์ตลอดแต่จริงอยากเล่นตัวรุกนะแต่ว่าเขาจับให้เล่นเซนเตอร์ตลอดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เล่นกองหลังโหยาวเลยแหละตั้งแต่ม .2 ยันจบอะจริงเหรอใช่เล่นกองหลังอย่างเดียวเลยเล่นเซนเตอร์ไม่รู้เลยใช่แล้วก็แบบบางทีก็ขยับมาเล่นตรงกลางบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเป็นหลักเลยคือเล่นเซนเตอร์อยู่โรงเรียนอ๋อคือคุณอาจจะได้ความดุดันมาจากแบบหลังมันต้องเข้าแบบพวกโค้ชเราเห็นพ่อผมเล่นมั้งก็แบบอยากให้ผมเล่นตามอะไรเงี้ยเออเล่นเซนเตอร์แล้วก็มาอยู่เมืองทองเนี่ยเขาอ๋อไปอยู่เมืองทองแล้วไปเล่นสุพรรณเนี่ยเขาเริ่มจับเล่นแบ็คขวาก็เลยแบบเออแล้วก็โตมาจากแบ็คขวาเล่นสุพรรณเสร็จมาเมืองทองเล่นแบ็คขวายาวเลยยาวจนนัชช่วยจับมาทำตอน19ปีเนี่ยอยู่ดีก็จับมาเล่นกองกลางแต่งั้นก็เล่นแบ็คขวามาตลอดเนี่ยพอไปทีมชาติ19อยู่19เล่นกองกลางแต่ว่าพอเล่นเมืองทองก็ยังเล่นแบ็คขวาเล่นปีกขวาเงี้ยไม่เคยเล่นกลางทีจนแบบว่าจนไปอยู่น่าจะเชียงรายเขาเอาไปเล่นกองกลางถึงได้เริ่มเล่นตอนนั้นนี่เอาจริงนะนึกย้อนไม่มีภาพนิวเล่นแบบหลังหรือแบ็คขวาเลยมันแบบมันเห็นกลางตั้งแต่แรกแล้วซึ่งเอาจริงภาพจำแรกน่าจะเป็นชุด U19 นี่แหละที่ตอนนั้นกลางนิวเล่นกลางแล้วยิงทีมญี่ปุ่นหรืออะไรเกาหลียิงทีมเกาหลีเพราะน่าจะเป็นโค้ชช่วยที่เป็นคนจับมาเล่นครั้งแรกแล้วตอนนั้นถ้าก่อนที่จะมาเล่นกลางตอนนั้นเคยมีประสบการณ์เล่นกลางไหมมีแต่น้อยมากๆน้อยมากใช่น้อยมากๆแต่หลักๆเลยคือกองหลังแบ็คขวาอย่างเงี้ยคือหลักๆเลยแล้วคิดว่าอะไรที่ทำให้โค้ชช่วยแบบจับนิวที่เล่นหลังเล่นแบ็คขวาตลอดมียืนตรงกลางเขาน่าจะคัดแบ็คขวามาเยอะตอนนั้นแบ็คขวาเยอะมีใครบ้างตอนนั้นมีต้นนนท์ลิบดินใช่นิติพงษ์เสรีนนท์แต่มันก็3คนนะผมเล่นขวาก็3คนแล้วต้องขยับมาตรงกลางหน่อยอ่ะแล้วกลางคุณไปเบียดกับใครตอนนั้นโหกลางนี่น่าจะเหลือมีตั้มธนบูรณ์ตั้มเจชนาทิพย์ใช่ตอนนั้นกลางชุดนั้นไม่ค่อยได้ติดกันนะใช่ไม่ค่อยมีกองกลางเท่าไหร่ก็เลยมาเล่นกลางพอนั้นภาพจำก็เป็นแบบนิวเล่นกลางแล้วก็อะไรกันนั้นก็พออยู่เชียงรายกลางแล้วก็ยาวเลยใช่ๆตอนนี้นิวปีนี้นี่จะ31แล้วใช่มุมมองอนาคตอีกสักประมาณ3ปีข้างหน้าคิดว่าแบบจริงๆเราไม่รู้นะฟุตบอลใช่มันอะไรเกิดขึ้นได้บางทีก่อนหน้านี้คุณย้ายทีมแบบไม่ทันตั้งตัวก็เคยมาแล้วแต่ว่าถ้าณวันนี้อยากแบบมองไป3ปีข้างหน้าคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างแล้วอยากเห็นอะไรอะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องผมไม่ได้มองนะก็คืออยู่กับฟุตบอลก่อนตอนเนี้ยคือเราพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้มันจนแบบว่าไม่ไหวจนหมดแรงก่อนเนี่ยก็แบบก็ยังไม่ได้มองอนาคตเนี่ยเพราะธุรกิจเราก็มีร้านกาแฟมีอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามโฟกัสกับฟุตบอลให้มันแบบว่าสุดๆก่อนเนี่ยก็อีกก็ว่ากันเนี่ยคือแบบเอาแค่ปัจจุบันใช่เอาปัจจุบันใช่ให้เต็มที่อะไรเงี้ยก็อยู่ที่โฟกัสด้วยทีมด้วยสัญญาของเราด้วยแหละว่าจะมีแบบว่าใครจ้างเราต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคก็ผมอยากเห็นจากคุณก็ช่วยพา BU คว้าแชมป์ให้ด้วยนะฮะหวังว่าจริงๆหลายคนเราจะช่วยนะเพราะว่าเป็นทีมที่เป็นทีมใหญ่แล้วก็เฉียดไปเฉียดมาหลายปีแล้วถ้าได้แบบสมหวังกับรายการหลักสักทีหนึ่งก็น่าจะเป็นแบบมันก็จะเป็นสิ่งใหม่ๆในวงการฟุตบอลไทยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวให้นิวทิ้งท้ายฝากถึงแฟน BU หรือว่าแฟนที่คอยซัพพอร์ตนิวมาตลอดครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่คอยซัพพอร์ตนิวทั้งตอนนิวเล่นแม้ทั้งตอนเจ็บที่คอยให้กำลังใจครับก็ขอบคุณมากๆครับก็ตอนนี้ก็ฝากเชียร์ BU ด้วยครับมันเข้าใกล้ที่สุดแล้วแหละอีกประมาณ 8-9 นัดเองแล้วก็เหลือบอลถ้วย FA Cup ที่ยังอยู่ในเส้นทางอยู่ก็เป็นกำลังใจพวกเราก็อยากช่วยให้ BU เป็นแชมป์ก็แบบรูปการนี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเข้าสนามมาส่งแรงเชียร์ให้กับพวกเราคว้าแชมป์ในรูปการนี้ครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะกับการพูดคุยกับนิวทิพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ EP แรกเลยของ Arif Football Talk นะครับแล้วก็
หวังว่าจะมี EP ต่อๆไปใช่ไม่ได้จบแค่ EP เดียวนี้ครับผมก็โอเคก็ฝากไปด้วยครับกับรายการไอฟุตบอลทอลครับที่เราจะเชิญบุคคลในวงการฟุตบอลมานั่งพูดคุยอัปเดตเรื่องราวชีวิตกันนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญคนแรกของเรามากๆเลยนะครับนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับขอบคุณครับครับ